greatest blessing of your life will come when you are willing to trust God in unexpected opportunities, right? บางครั้งเนี่ยพรของพระเจ้าเนี่ยจะมาถึงชีวิตของเราชีวิตของพี่ชีวิตของเราทุกๆคนเนี่ยเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและทำตามที่จะวางใจในพระเจ้าเมื่อมีโอกาสเข้ามาในชีวิตของเราในแง่รูปแบบเลยใช่ไหม Sometimes what God is asking you to do may not be easy and may not make sense and sometimes you don't want to do it right บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เจ้าขอให้เราทำเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ง่ายและบางครั้งก็เป็นสิ่งที่มันดูไม่ make sense และเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำเลยใช่ไหม but ifWe obey God and trust Him. It will make a difference. แต่เมื่อเราเชื่อและทำตามและวางใจในพระเจ้ามันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดความแตกต่างเลยมันจะแตกต่างจากสิ่งที่เราแตกต่างการวางใจในพระเจ้าและการไม่วางใจนี่มันจะต่างกันมากเลยใช่ไหม God is able to do far above what we know, what we expect, and what we understand.และพระเจ้าเนี่ยสามารถทำสิ่งที่เหนือความเข้าใจของเราเหนือจินตนาการของเราเหนือเกินกว่าที่เราจะสามารถคาดหวังกับพระเจ้าได้อีกใช่ไหม God always provides a way for you พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมหนทางไว้กับเราทุกๆคนที่มาเลยใช่ไหม so take a step out in faith ฉะนั้นให้เราก้าวออกไปในความเชื่อของเรา and watch what God can do in your life ฉะนั้นแล้วจากนั้นดูซิว่าพระเจ้าสามารถIn Ephesians 3:20, in Ephesians 3:20, นะบอกว่า Ephesians 3:20, ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา In Ephesians 3:20, reminds us of the truth thatHe is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Okay, amen. All things are possible with God. ฉะนั้นจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้ามีไหม